รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้นะครับเรามากับซีรีส์ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาแล้วก็อื้อฉาวมากในโลกออนไลน์อื้อฉาวยังไงบ้างตอนนี้อื้อฉาวยังไงบ้างเพราะมันเป็นเรื่องราวของนักศึกษาฝึกงานกับซุปตาชื่อเรื่องมีว่าซุปตากับย่าอ่อนขอเรียนเชิญเจนนัทมิดามิลค์พันษาและกุ๊กกวินเรียนได้เกรดดีมั้ยเนาะก็ดีนะคะดีดีที่ผ่านมาได้ทุกวันพี่เจมส์ฟุกทำลายมันฟุกทำลายมันเต้อะไรอะไรเราไม่กินหนึ่งเลยว่ะเต้ระวังข้อมือเขาหลุดเรียกตบกำลังหัวเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยโอ้ะอะไรคะส่งซิกอะไรสวัสดีครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นะครับทางช่อง GMM 25พบกับพวกเราในรายการรถโรงเรียน School Rangers วันนี้นะครับเรามากับซีรีส์ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาแล้วก็อื้อฉาวมากในโลกออนไลน์อื้อฉาวยังไงบ้างตอนนี้อื้อฉาวยังไงบ้างเพราะมันเป็นเรื่องราวของนักศึกษาฝึกงานกับซุปตาชื่อเรื่องมีว่าซุปตากับย่าอ่อนขอเรียนเชิญเจนนัทมิดามิลค์พันษาและฟุกกวินกับย่าอ่อนเรื่องราวของเค้กรับบทโดยเจนรัมมิดาเด็กฝึกงานในกองถ่ายที่เผลอไปมีความสัมพันธ์กับต้นนฤเบศซุปตาดาวค้างฟ้าที่รับบทโดยป้องณวัฒน์ความรักครั้งนี้จึงต้องกลายเป็นความลับจากความช่วยเหลือของนาวรับบทโดยมิ้วพันษาเพื่อนสนิทที่คอยเป็นปากเป็นเสียงให้แถมยังมีดีเดย์รับบทโดยลุกกวินหนุ่มแสนดีที่แอบชอบเค้กมานานมาเพิ่มความปั่นป่วนในความรักครั้งนี้ด้วยบอกเลยว่ารักกับพี่แถมฟรีเรื่องวุ่นความรักต่างวัยต่างสถานะของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องไปติดตามในซีรีส์นะครับแต่ในวันนี้ต้องมาแข่งกันก่อนดูจากสถิติแล้วเจนแพ้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะเนี่ยส่วนฟลุ๊กถึงจะไม่เคยแพ้แต่ก็อย่าชะล่าใจให้เราเรนเจอร์ไปล่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกของมิ้วในรถโรงเรียนนะครับจะออกหัวหรือก้อยเนี่ยต้องไปให้กำลังใจกันต่อนะมาถามกันดีกว่าว่าใครรับบทเป็นใครบ้างเริ่มจากมิ้วก่อนละกันก็เป็นนาวนะคะเป็นเพื่อนกับเค้กค่ะแค่นี้เลยเหรอเป็นเรื่องเป็นคนยังไงอะไรประมาณไหนบ้างเป็นคนที่รักเพื่อนมากค่ะถ้าเพื่อนโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเรายอมไม่ได้เลยซึ่งเพื่อนเราก็คือคนนี้เหรอใช่โอเคในเรื่องรักเพื่อนชีวิตจริงมีเพื่อนที่เรารักไหมเราเป็นคนที่รักเพื่อนมากแต่ว่าถ้าโดนแกล้งหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่โอเคเพื่อนเราก็แกล้งได้คนเดียวหนูชื่อเคค่ะก็ในเรื่องเป็นแบบผู้หญิงสดใสชอบทำงานอยากเป็นมือเอฟเฟกต์สเปเชียลเอฟเฟกต์เมคอัพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบทำเค้กรักแม่มากอะไรเงี้ยแล้วพ่อเสียตอนเด็กไปประมาณนี้ค่ะในเรื่องน้องจะเป็นซุปตาบ้างหรือเป็นนายย่าอ่อนเป็นย่าอ่อนย่าอ่อนซุปตาคืออาจารย์ป้องนวัฒน์อาจารย์ป้องนวัฒน์ต้องฟุกบ้างครับในเรื่องก็รับบทเป็นดีเดย์ครับในเรื่องก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่ที่แสนดีอะไรเงี้ยครับชอบแอบชอบเค้กมาตั้งแต่แบบสมัยเรียนแล้วก็โตมาก็เป็นแบบเป็นช่างกล้องภาพนิ่งไงเป็นช่างกล้องในกองถ่ายอะไรเงี้ยใช่อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นตัวจริงชีวิตจริงเราเหมือนผู้ชายเงียบๆไหมดูขี้อายไหมเราอ่ะก็อาจจะแบบถ้าไม่รู้จัก
ไม่รู้จักกันมากแบบสนิทไม่สนิทกันมากก็อาจจะนิดนึงเออเจนถามหน่อยว่าเวลาเข้ากับพี่ป้องเนี่ยกดดันไหมตอนแรกกดดันมากเพราะแบบเขาเล่นเก่งอะแบบเห็นแวบแรกโอ้โหแววตาคืออินเนอร์เต็มมากกดดันเนี่ยหลังๆก็เริ่มพอได้ละค่ะไม่แล้วแบบตะป้องถามหน่อยในเรื่องเลยครับเป็นซุปตาแต่ว่าชีวิตจริงตะป้องคือแบบรุ่นใหญ่นะป้องหน้าเด็กมากในเรื่องเนี่ยเห็นบอกว่าต้องไปแต่งหน้าเอฟเฟคใช่ไหมกับว่าเบเกอรี่ต้องไปเรียนเพิ่มปะไม่ได้เรียนเพิ่มแต่ว่าพอเข้าเซตก็จะมีครูมาสอนมันปกติมีสกิลทำอยู่แล้วป่ะหรือว่าไม่เลยไม่มีเลยสายตาไม่มีเลยมาถามเรื่องในโรงเรียนกันหน่อยดีกว่าตอนที่เรียนอยู่เนี่ยเป็นเด็กแบบไหนกันบ้างตอนเด็กแบบไม่ค่อยซ่าเท่าไหร่ไม่ค่อยซ่าใช่ป่ะอยู่ในวงดนตรีอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็เล่นบาสอะไรแบบนี้เหมือนไปสายนักดนตรีในห้องอะไรเงี้ยก็หนูเด็กแบบไหนจะเจนหนูตอนเด็กๆหนูเป็นเงียบๆนะแต่เพื่อนหนูซ่าแก๊งใหญ่แต่หนูก็อยู่ข้างหลังแบบเหมือนจะซ่าแต่ไม่ซ่าเลยมิ้วล่ะก็จะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็ส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงในแก๊งมี10คนใช่ไหมก็จะแบบเพื่อนสาวแล้วก็ผู้หญิงมีแค่2คนหนูกับเพื่อนแค่นั้นเรียนได้เกรดดีไหมน้องก็ดีนะคะดีที่ผ่านมาได้ทุกวันถามมิวดีกว่าเพราะว่ารายการโรงเรียนเนี่ยมิวมาครั้งแรกถูกไหมก็เป็นรายการที่เครียดมากมิวรู้ป่ะเนี่ยจริงเหรอคะดูแบบเฮฮาอะไรเงี้ยตอนเกมมันจริงจังมากเตรียมตัวมาหรือเปล่าครับหนูเตรียมใจอย่างเดียวตอนนี้โดนกลัวโดนอ่ะกลัวโดนลงโทษจริงจังมากวันนี้เจนเนี่ยเคยมาเล่นฮูลาฮูปเลยเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูขึ้นภาพไปดูแพ้บ้านเราไม่ค่อยแพ้เคยอยู่ที่เดียวกับพี่นะแพ้จะได้บ้านเชียงใหม่เขาผิดตัวไม่แต่จริงเหรอแต่ละคนอยากอยู่ทีมเดียวกับใครอยากอยู่ทีมพี่กันค่ะไม่รู้อ่ะดูเขาแบบใช้หัวคิดเยอะอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยเจนล่ะเจนจะอยู่ทีมใครพี่เหอะเคยอยู่ไปแล้วพี่เตยอยากอยู่พี่เตยมั้ยชื่อใจพี่เตยเพราะอะไรถึงอยากอยู่คุณเตยก็เอาตลกไว้ก่อนฟุกนี่เหลือชิมอนคนเดียวเนี่ยคุณต้องแบกผมแล้วพี่โทษนะชิมอนน่าจะเป็นคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกนี้เลยนะแต่ว่าวันนี้ไม่เกี่ยวนะครับทุกอย่างอยู่ที่การจับฉลากนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่ารถโรงเรียนเทปนี้ใครจะได้อยู่ทีมเดียวกับใครเอ้ยไปหมดเลยอ่ะไปอยู่กับฟุ๊กไปอยู่กับฟุ๊กกันอยู่กับมิวตันอยู่กับมิวชิมอนอยู่กับเจนตอนนี้ได้ทีมมาแล้วนะครับถามความพึงพอใจหน่อยแต่ละทีมสบายใจแล้วครับแต่ว่าเอ้ยไม่แน่เผื่อเกมนี้ต้องใช้ความแบบคล่องแคล่วความอะไรเงี้ยเราก็ต้องเผื่อใจไว้ก่อนเก่งๆใช้กำลังโอเคไม่เป็นไรครับผมว่าผมเอาอยู่น้องชิมอนล่ะผมไม่ทำถามผมถามเจนดีกว่ารู้สึกไงแฮปปี้ไงอยู่กับเพื่อนแต่ว่าเมื่อกี้น้องมิวบอกว่าอยากอยู่กับพี่กันนี่ใช่เพราะว่าเขาดูใช้ความคิดเยอะบอกเลยว่าความคิดเนี่ยไม่มีแต่เรื่องความเร็วเนี่ยอาจจะได้ดูทุกคนนะครับก็พอใจนะพอใจนะครับซึ่งมิชชั่นแรกวันนี้นะครับเกี่ยวกับการวาดภาพกติกาจะเป็นยังไงนะครับไปฟังกันเลยครับมากาเกมยื้อแย่งแข่งวาดแต่ละทีมนะครับจะต้องส่งตัวแทนออกมารอบละ2คนรับบทจิตรกรที่ต้องผูกข้อมือติดกันและวาดรูปตามโจทย์คนละ1รูปโดยจะต้องวาดไปพร้อมกันเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทายให้ถูกว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรทีมไหนตอบได้เร็วกว่าก็ได้คะแนนในรอบนั้นไปแข่งกันทั้งหมด6รอบนะครับทีมไหนสะสมคะแนนได้มากที่สุดก็ชนะไปในเกมนี้เกมแรกเกมนี้นะครับเกี่ยวกับการวาดภาพครับอยากทราบหน่อยสกิลการวาดภาพของแต่ละคนเป็นยังไงมั่งเริ่มต้นจากนิ้วก่อนอย่าหันไปมองคนอื่นสินิ้วก่อนก็หนูเคยประกวดวาดภาพให้เดาว่าได้เท่าไหร่ที่สามอ่ะที่หนึ่งอ่ะไม่เข้ารอบค่ะเข้าหรอไม่แต่ก็พอวาดได้ครับเยอะกว่าพี่แน่เลยเจนล่ะหนูว่าไม่ค่อยเก่งอ่ะคือวิชาศิลปะก็ไม่ค่อยชอบถูกไหมก็ชอบนะเป็นยังไงวะชอบแต่ว่าไม่เก่งอะไรประมาณเลยมันไม่ค่อยสวยอ่ะพี่ฟลุ๊กล่ะไม่ได้เลยครับแต่ว่าอาจจะแบบจะวาดแบบหมาเป็นแมวอะไรเงี้ยครับถมตัวเปล่าดูสเก็ตได้ดูเป็นคนแบบนั่งสเก็ตได้อะเนี่ยชิมอนล่ะชิมอนวาดได้ไหมได้ดิพี่ผมเรียนออกแบบมานะครับกันพอวาดได้แบบว่าวาดแบบว่าแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่พอวาด
ได้น้องการเป็นสายวาดแบบน่ารักน่ารักกับตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักซึ่งเกมนี้นะครับไม่ใช่ว่าธรรมดานะต้องแย่งกันวาดด้วยโอ้ต้องอยู่ที่แรงด้วยยิ้มละคุณเต้ดูมีความสุขพร้อมนะครับทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลยเจอกันระหว่างทีม A แล้วก็ทีม B คนใบ้เนี่ยนะครับเตกับเจนเนี่ยเจอกันนะครับแข่งกันวาดภาพคนตอบคือชิมอนกับฟลุ๊กนะครับนี่คือโจทย์นะครับจะเลือกอันไหนอันนี้จะเลือกอันนี้เตจะดูได้ยังดูได้แล้วดูไว้โอเคดูไว้สบายดูไว้แล้วปิดไว้เตกับเจนเริ่มวาดอย่างรวดเร็วเลยครับดูเป็นรูปเป็นร่างเชียวล่ะครับถ้าคิดว่าตอบได้รีบไปกดกริ่งนะครับโอ้โหทั้งคู่วาดเสร็จเร็วมากครับแต่เมื่อเพื่อนยังตอบไม่ได้ก็ต้องเริ่มวาดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับลุกกับชิมอนก็ยังยึกยักยึกยักไม่มั่นใจว่าคือรูปอะไรกันแน่เลยครับเอาจะลากเจนไปวาดหลังกระดาษแล้วล่ะเต้ไอ้ยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนมาแรงปอดถูกป่ะผีเสื้อมาแรงปอดถูกต้องครับเตแต่ชิมอนนะครับที่มาตอบนะครับช้ากว่าผีเสื้อก็ถูกแต่ไม่ได้รอบนี้ทีม A รับไป1คะแนนครับพี่ฟุ๊กตอบไม่ถูกได้ยังไงเฮ้ยทำไมถึงไม่ถูกตัวไหนตัวไหนพี่ดูเป็นมาแรงปอดตัวนี้ครับตัวแรกเลยใช่ไหมตัวไหนมาแรงปอดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนว่ะเฮ้ยเหมือนปีกไอ้เจ๊เก่งว่ะโอ้โหตอนแรกผมมองนี่หัวใจกับปอดนั่นเนี่ยอันนี้ดูท่าทางจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับทั้งต้องยื้อแย่งและต้องแข่งวาดโอ้ยติดตามฝีมือของเราจิตรกรกันต่อช่วงหน้านะครับบอกเลยว่าวุ่นวายกว่านี้แน่โอ้ยรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์เอาละครับกลับมาอยู่ในรถโรงเรียน School Rangers กับเหล่าแขกรับเชิญจากซีรีส์ซุปตากับย่าออนเจนฟลุ๊กและมิลค์เรายังอยู่ในเกมยื้อแย่งแข่งวาดกันอยู่นะครับที่นอกจากคนวาดจะต้องใช้พละกำลังและความไวแล้วนะครับคนถ่ายยังต้องใช้ไหวพริบและจินตนาการอย่างสูงเลยแหละครับเพราะดูแต่ละรูปที่วาดออกมาจริงนะต้องคิดแล้วคิดอีกยิ่งกว่าโอ้ยจะมีรูปอะไรยื้อแย่งแข่งวาดกันบ้างไปดูกันต่อเลยหลังจากที่เมื่อกี้นะครับทีมนำไปแล้วนะครับตอนนี้เราสลับฝั่งกันบ้างนะครับให้คุณชิมอนกับคุณฟลุ๊กมาวาดเพื่อใบ้นะครับคุณเตกับคุณเจนได้ครับเป็นคนทายแต่ทีมซีเมื่อกี้เราตอบได้ไหมเมื่อกี้ไอ้แมลงปอกับผีเสื้อจริงเหรอตอบไม่ได้จริงเหรอคือเราก็กระต่ายตอนแรกดูออกปะรู้ไม่ออกรู้ไม่ออกเป็นแมลงปอรู้เลยโอเคมาโจทย์ไหนเนาะเลือกโจทย์ได้เลือกก่อนเลยครับอ่ะพี่ฟลุ๊กอันนี้นะฮะอ่ะพี่ฟลุ๊กดูชิมอนดูเดี๋ยวชิมอนนะโอ้โหโอเควาดปุ๊บโอ้ชิมอนก็เริ่มแรกปั๊บเลยครับแม่เอาเซ่ไม่ยอมให้วาดได้ง่ายๆหรอกเด้อฟุกทำลายมันฟุกทำลายมันผู้ก็ยังวาดกันยังดุเดือดครับแม่มีความเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะแต่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยอะไรอ่ะเด็กต่อไปใครเยอะมาน้ำมาน้ำโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเจนดูออกว่ารูปที่ชิมอนวาดคือม้าน้ำนั่นเองนะครับโอ้โหจินตนาการนี่สุดยอดจริงจริงกันเลยพี่โอ้พี่เต้คืออะไรไปตอบไหนอ่ะพูดว่าไหนน้องกันคิดว่าน้องกันคิดว่าแมงกะพรุนเออน่าใช่แหละน่าใช่แมงกะพรุนแหละแมงกะพรุนถูกไหมฮะถูกครับถูกเพื่อนและรอบนี้ทีมบีรับไป1คะแนนรอบนี้จะเป็นรอบแรกนะครับที่ทีมซีนะครับน้องมิวแล้วก็น้องกันเนี่ยลงมาแข่งเมื่อกี้ตอนลงมาอยู่ดีคุณก็เดินไปกอดเขาแล้วบอกว่าไม่เอาจริงไม่เอาจริงคืออะไรคุณเต้ไม่เอาจริงเรามันไม่สู้กันดีกว่าเราเข้ามาพร้อมๆกันอ่ะเพื่อนกันอ่ะมันจะไปทำให้แขนมันเจ็บกันทำไมอ่ะเหมือนคุณกำลังอวดเก่งอยู่เลยน้องกันคิดว่าทำได้ไหมน้องไม่รู้ถ้าพี่เต้เขากระชากแรงๆก็อาจจะใครจะไปทำต้องการแรงๆเราอ่ะมาเลือกโจทย์พี่เต้จะให้การเลือกก่อนป่ะน้องการเลือกก่อนครับน้องการเลือกก่อนอะไรจ๊ะดูไว้นะจ๊ะดูจากสีหน้าดูไว้นะจ๊ะอาคิดว่าว่ายังไงพี่เต้เฮ้ยเต้ง่ายก่อนนะพี่ว่าง่ายก่อนนะเต้ง่ายก่อนนะเต้ง่ายอะไรเล่า
าคู่นี้ไม่ใช้มือวาดครับแต่ใช้เสียงวาดครับโอ้โหจะรันกันเนี้ยครับตอนนี้เหมือนเตจะวาดได้มากกว่านะครับแต่ก็ยังดูไม่ออกว่าคือรูปอะไรเลยครับถ้าตอบได้ก็กดกระดิ่งนะรีบสู้ไปเลยสิรอบนี้เน้นรีบไม่เน้นวาดเลยครับอะไรอ่ะวาดไปวาดมาวาดกันจนกระดานเลื่อนนะครับนั่นโอ้กระดานจะคว่ำซะแล้วเฮ้ยเอกับกันก็วาดไปครึ่งกระดานแล้วล่ะครับแต่เพื่อนก็ยังงงอยู่ครับโอ้ยให้มันเป็นรูปเป็นร่างหน่อยสิไอ้หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนไม่รู้ก็ถอดอ่ะมิวน่าจะเป็นอะไรอะไรกระทงไหมพี่เสียบกระทงกระทงกระทงเหรอมิวกลับไปเลยฟุ๊กคิดว่าอะไรหนูหนูอาไปยิงแพ้กันไปทั้งกระทงทั้งหนูครับโอ้โหดูคนละทิศละทางกันไปหมดเลยนะครับใครก็ได้ช่วยมิ้วกับฟลุ๊กด้วยคำใบ้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเต้ไม่ต้องร้องไปลบไปแล้วไม่ต้องร้องวาดมาตั้งนานลบไปหมดซะงั้นโอ้โหเฮ้ยระหว่างนี้วาดได้คันวาดได้เลยเอกับกันก็เปลี่ยนสนามวาดที่เป็นสนามมวยแล้วล่ะครับโอ้โหทั้งมวยทั้งวาดครับมันสุดๆครับเกมนี้อะไรวะเนี่ยพี่เล่เอามือกันไปวาดทำไมอ่ะเต้ยิ่งวาดยิ่งงงครับคนหนึ่งวาดก่อนอีกคนก็เอาไปวาดทับครับไม่มีใครยอมใครจริงๆเลยครับแม่กันเริ่มสู้แรงเต็มไม่ไหวแล้วครับปล่อยตัวปล่อยใจครับล่าสุดปล่อยมือไปซะแล้วเลยครับโอ้โหเครื่องเป่าผมครับเย้ดูต้องถูกต้องครับใครวาดก่อนใช่ในที่สุดลูกก็ตอบถูกว่ารูปที่เต้วาดคือได้เป่าผมโอ้ยต้องนอนดูตะแคงดูเลยครับนับถือใจฟลุ๊กจริงๆครับที่ดูออกเนี่ยครับเต้นะครับคือได้เป่าผมส่วนของต้องการคิดว่าอะไรขึ้นฝุ่นเหรอตอบถูกครับและรอบนี้ทีมเอก็รับไป1คะแนนโอ้เหนื่อยว่ะข้อนี้เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยเหนื่อยมากเลยก็อย่าสู้กันเต้นั่นแหละเต้นั่นแหละเต้สู้กันดีกว่าเราเข้ามาพร้อมๆกันนะเพื่อนกันนะมันจะไปทำให้แขนมันเจ็บกันทำไมอ่ะไม่ได้เอามือกันไปวาดทำไมอ่ะไปแล้วก่อนฉันต้องบอกว่าทีม A เมื่อกี้เก่งมากนะครับทั้งใบ้ทั้งตอบเนี่ยได้คะแนนหมดเลยมาหนูดูสิโอ้โอเคชิมอนยากกว่าของหนูง่ายนะเอาได้นะง่ายนะคะอย่าพึ่งสิเอาไหมเอามาครับมิวรีบจริงวาดก่อนเลยครับดูครับแม่มิวแรงดีมากนะครับลากแขนชิมอนสักปิวเลยครับเจนตอบได้ครับคนเจนพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าถูกแล้วมิ้นถูกครับถูกครับเดียวกันก็ดูออกว่ารูปที่มิ้ววาดคือพิซซ่าภาพชัดเจนนะเพราะเป็นพิซซ่าแต่ของชิมอนอันนี้เจนถ้าตอบว่าอะไรอยากให้ซูมหน้าเจนอ่ะอยากให้ซูมอันนี้ส่วนเจนมีแต่คำว่าท้อกับคำว่าแท้ครับโอ้ยท้อแท้แท้แท้ถ้าตอบว่าขิงตะไคร้แม่กุญแจแม่กุญแจสาหร่ายครับสาหร่ายคำตอบคือกุ้งเผากุ้งเผากุ้งเผาชิมอนพยายามวาดกุ้งเผานี่เองนะครับโถเพิ่งวาดได้แค่ตัวเต็นหนวดเนี่ยถูกดึงไปซะก่อนเลยครับต้องยอมให้มิ้วเลยจริงๆครับแข็งแรงและว่องไวสุดๆและรอบนี้ทีมซีรับไป1คะแนนรอบนี้เป็นการเจอกันระหว่างน้องกันแล้วก็น้องเจนต้องมาใบ้แต่คุณกันกับเจนคุณจะมาเตรียมกันว่ากันเบาๆใช่ไหมฮะเตรียมกันใช่ไหมฮะนี่เขาเป็นคู่รักกันในเรื่องกิฟเต้นไงเข้าใจปะเจนจีบก่อนดูสิมาดูสิดูสิ
นี้ทั้งกันและเจนก็วาดอย่างอ่อนโยนละมุนเชียวเลยครับเขาไม่ทำร้ายกันเลยกันเลยเขาไม่ทำร้ายกันมาเขาช่วยกันเด็กก็คิดแล้วก็สงสัยนะครับนี่เรากำลังดูหนังเรื่องเดียวกันอยู่ไหมเนี่ยมิวครับอยู่ก่อนนะมิวง่ายมากง่ายมากอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยมิวเยอะหนูคิดเยอะตอนนี้อ่ะมิวเดี๋ยวด้วยกันนะสองมิวตอบเลยควายค่ะฮะใช่ควายว้าวด้วยกันนะมิวตอบเลยตอบเลยมิวตอบกำลังวัวฮะเออเอา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 อะไรเอาเอนกวัวหรือควายควายค่ะควายค่ะควายถูกไหมถูกต้องครับแต่คำตอบสุดท้ายของมิวก็ตอบได้ถูกว่าเป็นควายนั่นเองครับดูเหมือนจะคิดเยอะไปสักหน่อยนะครับก็กันวาดออกมาเป็นควายที่น่ารักขนาดนี้เลยมีหลงทางไปบ้างเออตอนแรกจะว่าอีแล้วมันพลึดไปเป็นตัวอะไรกันทุกคนอะไรวะนึกว่าหมูนึกว่าหมูอ่ะนึกว่าหมูแต่ชิมอนล่ะตอบได้ไหมของเจนตอบได้เนี้ยกวางเฮ้ยถูกเฮ้ยวาดกวางจะบอกว่ากวางสวยเลยใครวาดอ่ะน้องเจนเหรอเจนบอกว่ารู้ไม่เป็นไงซ่อนมีแววซ่อนแววซ่อนแววคำเก่ามากซ่อนแววคือยังงงไปแป๊บนึงซ่อนแววกูแล้วซ่อนแววแต่กูต้องทำมูนาแล้วนะซ่อนแววกูงงเลยส่วนเจนที่วาดกวางก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับแค่ออกมากดคำตอบช้าไปนิดเดียวเท่านั้นแหละครับและรอบนี้ทีมสีก็รับไป1คะแนนอ่ะคนสุดท้ายนะครับคนทายนะครับคือน้องกันกับน้องเตนะครับทีมซีแล้วก็ทีมเอคนใบ้คือมิ้วแล้วก็ฟลุ๊กหนูดูคิดไว้ฟลุ๊กดูโอเคคู่นี้เหมือนจะถ้อยทีถ้อยอาศัยเลยครับแต่ก็มีไฟกันอยู่นะครับเฮ้ยตอบหยุดครับหยุดหยุดทีมซีน้องกายจะเป็นคนตอบมันน่ะเดายากระหว่างแบบว่าโทรศัพท์กับเครื่องคิดเลขโทรศัพท์หรอแล้วแต่ไม่บอกเครื่องคิดเลขแล้วแต่เอาไงกันตอบเครื่องคิดเลขครับมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจเครื่องคิดเลขนิ้วถูกหรือผิดถูกค่ะถูกลุ้นกันจนหยดสุดท้ายจริงๆเลยครับเพราะทั้งโทรศัพท์และเครื่องคิดเลขเนี่ยก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่ก็ตัดสินใจตอบว่ารูปที่มิววาดคือเครื่องคิดเลขไม่ต้องยอมเขาถนัดขวาอ๋อตอนนี้เขาช่วยมือซ้ายเหรอใช่ครับผมอ่อนให้นิดนึงจะอ่อนให้ถามด้วยเต้ตอบได้ไหมของฟุ๊กเนี่ยเต้ตอบได้ไหมของกอล์ฟแกมเป็นหมวดเดียวกันแฟมคำตอบที่ถูกต้องคือแฟมกับเครื่องคิดเลขรีโมทส่วนฟลุ๊กอาจจะวาดได้ช้ากว่านิดหน่อยนะครับแต่ก็เลยดูไม่ทันว่ารูปนี้คือรีโมทและรอบนี้ทีมซีก็รับไป1คะแนนสรุปคะแนนเกมยื้อแย่งแข่งว่าทีมที่ตอบถูกไป3ข้อเป็นผู้ชนะไปในเกมนี้ได้แก่ทีม C ของกันกับมิลค์ตามมาด้วยทีม A ของเต้กับฟลุ๊กครับตอบได้2ข้อได้ที่2รับไป1คะแนนส่วนทีม B ของชิมอนกับเจนตอบได้แค่ข้อเดียวนะครับก็ไม่ได้คะแนนในเกมนี้ไปแล้วจ้ามาแต่ละทีมรีบเรียกสมาธิให้กลับมาเต็มร้อยกันนะเพราะจะต้องมาแข่งกันต่อในเกมหน้าที่บอกได้คำเดียวเลยว่าเบาได้เบาอุ้ยพักแป๊บเดียวเดี๋ยวมาดูกันต่อจ้ารถระเวทกูเรนเจอร์รถระเวทกูเรนเจอร์สนับสนุนโดยนมเปรี้ยวดัชมิลประโยชน์ดีๆให้คุณทุกวันสวัสดีครับอยู่กับผมในช่วงไลฟ์โชว์ภูมิวันนี้นะครับอยู่ในบรรยากาศกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมอย่างการปีนผาจำลองสายกำลังอย่างผมเนี่ยเล่นคนเดียวคงไม่สนุกผมเลยชวนน้องๆจากค่าย GMMTV มาเล่นด้วยไปเจอกับเขากันเลยน้องฟอสสวัสดีครับพี่ไว้สวัสดีครับผมฟอสเป็นคนชอบทำกิจกรรมอะไรแบบไหนบ้างกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายนะครับผมเนี่ยชอบมากๆครับผมวันนี้นะครับพี่จะขอท้าฟอสเลยแล้วกันครับผมปีนผาจำลองไปถึงจุดสูงสุดถ้าฟอสใช้เวลาต่ำกว่าพี่เนี่ยพี่เนี่ยจะถือว่าฟอสเป็นเซียนแห่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมไปเลยและที่สำคัญนะครับพี่มีรางวัลเป็นตัวช่วยเสริมคุณประโยชน์
ให้ฟอสอีกด้วยรับรองนะฟอสต้องชอบแน่ๆดีเลยครับพี่เรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากยิ่งเราออกกำลังกายแค่ไหนเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีจริงเราไปลุยกันเลยไหมจัดไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับการปีนผาของเราเนี่ยมันต้องเริ่มจากอะไรครับก็คือสภาพร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็คือควรจะคิดว่าถ้าเราไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยจะปีนได้ไหมที่จริงปีนได้นะคะแค่แบบเรารู้สึกว่าเราอยากปีนแล้วเราพร้อมที่จะปีนก็มาได้ผมอยากปีนแล้วฮะพร้อมแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปใส่อุปกรณ์กันก่อนโก้ผมกับฟอสขอบคุณครูปาดมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากผลออกมาแล้วนะครับและผู้ชนะก็คือฟอสขอบคุณครับพี่ยอผมขนาดนี้แล้วไหนรางวัลสำหรับตัวช่วยเก่งสำหรับผมนี่เลยครับนมเปรี้ยวดัชมิล4 in 1 UST รสผลไม้รวมนี่เลยฮะเอาไปเลยก็เพราะว่านมเปรี้ยวดัชมิล4 in 1เขามีจุลินทรีย์โยเกิร์ตอร่อยสดชื่นพร้อมคุณประโยชน์จากวิตามินดีที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยที่สำคัญหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Lotus Big C Top และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสะดวกและได้คุณประโยชน์สุดๆไปเลยวันนี้นะครับขอขอบคุณ The Racket Club นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาปีนผาจำลองกันแบบนี้นะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับยังอยู่ในรถโรงเรียน School Rangers กับเหล่าแขกรับเชิญจากซีรีส์ซุปตากับย่าอ่อนเจนฟลุ๊กและมิวผ่านไป1เกมกับการใช้กำลังกายและกำลังสมองนะครับลองมานิ่งๆในเกมนี้ดูบ้างเผื่อว่าจะมีทีมไหนทำให้เกมพลิกได้กติกาเกมเบาได้เบาเกมนี้จะต้องแข่งกันใน2ด่านนะครับที่ต้องใช้สมาธิอย่างสูงเลยนะครับทีมไหนมีคะแนนสะสมมากกว่าก็เป็นผู้ชนะไปด่านที่1ต้องต่อแถวกันเป่าไพ่ให้หล่นจากสำรับไปเรื่อยๆใครเป็นคนเป่าไพ่ใบสุดท้ายตกจะถือว่าเป็นผู้แพ้โดยคนก่อนหน้าจะได้คะแนนตามลำดับเพิ่มความท้าทายสักหน่อยถ้าใครเป็นคนเป่าไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยจะต้องโดนกินยาขมที่อยู่ในแก้วด่านที่2ต้องต่อแถวกันใช้มีดค่อยๆตัดแป้งออกเรื่อยๆใครที่ทำฐานล้มและเหรียญที่วางอยู่ข้างบนตกลงมาจะถือว่าเป็นผู้แพ้โดยคนก่อนหน้าก็จะได้แต้มตามลำดับไปจ้ามาถึงเกมนี้นะครับเกมที่2ครับผมกำหนดลมหายใจก่อนใครผิวปากเป็นเนี่ยได้เปรียบเกมนี้พี่เตเป็นไหมผิวปากไอ้ดีๆไม่ได้ถ้าไม่มีเสียงอะผมต้องเอาออกใช่ไหมแต่ผมต้องเอาเข้าอะทำไมไม่เป็นยังไม่ได้เป็นได้ชัวก็ได้เฮ้ยนี่เขาแบบมาเบาๆเฮ้ยแต่ลมเขาเยอะชิมอนเนาะได้ไหมเฮ้ยยืดบุ๊บอันนี้ผิวปากแซวในอุดมคติเลยอะที่อยู่ที่แซวแบบในอุดมคติอะน้องเจนได้ไหมเนาะผิวใสเห็นเส้นเลือดเลยเจนผิวใสมากเลยเนาะนิ้วล่ะไอ้นิดหน่อยลองอย่าชิมอ่ะนิดหน่อยพี่กันนะพี่กันไม่ได้เลยไม่ได้พี่นี่กี่ได้ปะพี่ได้เกมแรกเนี่ยมันต้องกำหนดลมหายใจส่วนเกม2เนี่ยมือต้องนิ่งเพราะว่าปัดแป้งมือนิ่งไหมแต่ละคนมือนิ่งไหมก็ไม่แน่ใจค่ะต้องลองนิ่งอยู่พลาดได้ไหมไม่นิ่งเลยพี่นี่ครับฟลุ๊กล่ะนิ่งไหมน้องก็นิ่งนะเดี๋ยววันนี้นะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับต้องเป่ายิงฉุบในการเลือกลำดับอยู่หน้าอยู่กลางแล้วก็อยู่หลังยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบเจนอยากให้ทีมดีอยู่หน้าอยู่กลางหรือว่าอยู่หลังสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายทีม A แล้วก็ทีม C
เราลำดับไม่สำคัญเราเลือกไม่ได้ไม่ได้เราแพ้เราแพ้อะไรแกล้งหน่อยแกล้งหน่อยแกล้งเงี้ยเราถามดูซิว่าจะรู้ตัวหรือเปล่าแกล้งเราแพ้อ่ะสรุปนะครับตอนนี้นะครับเลือกมาแล้วนะครับที่เล่นก่อนนึงคือทีม A นะครับที่2นี่คือทีม C แล้วก็ทีม B นะครับโอเคจะพร้อมแล้วนะครับไปเล่นกันเลยได้เวลามาเล่นเกมเป่าไพ่กันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอเช็คความพร้อมก่อนนะครับทุกคนพร้อมไหมจ๊ะพร้อมมิวเราผิดหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่าม่นี่มันมีแค่สองข้างเลยแหละคือซ้ายกับขวานี่แล้วเตมาทางซ้ายเอ็มก็ต้องไปขวาสิอ่ะมันเล่นเกมจับผิดชนะใครผิดนะใครผิดกินกินเลยหนึ่งแก้วเอามาหนูอะไรนะหนูซ้ายมั้ยไม่รู้เอาแล้วต้องเรียนทุกคนพร้อมไปจ้าพร้อมพร้อมพร้อมไปซะเยอะเลยนะเต้เห็นใจคนข้างหลังก็บังเซน้อยๆนะมิวอย่าพูดว่าหมิวก็เป่าค่อยๆเลยครับแม่ไม่อยากให้ซ้ำรอยครับแต่ก็โอ้โหตกลงมาเยอะอยู่นะแม่เจนลมเบาไปหน่อยครับไม่ตกลงมาเลยเอ้าเพิ่มแรงอีกนิดแล้วเป่าไปได้อย่างนิ่มนวลครับโอ้ยฟลุกก็เป่าลงมาซะเยอะเลยโอ้ยโอ้ยไม่เห็นไปกันก็พยายามบังคับลมให้นิ่งที่สุดเลยล่ะครับอุ้ยว่าเสียวเออบอลนี่มอนค่อยๆไล่ลมและเป่าให้ไพ่ตกลงมา okay. ดึงไปจนได้ครับแม่เอาละครับวนกลับมาที่เตบ้างครับจะใส่ไปเต็มแรงอีกไหมล่ะเนี่ยแรงๆสิเต้เฮ้ยๆๆโอ้โหแล้วก็รอบนี้ฟอร์มดีเชียวครับเริ่มคุมลมได้แล้วเลยครับมิวก็ทำได้ดีเหมือนกันครับเป่าไพ่ตกลงมา1ใบแม่เจนเป่าแฉลบข้ามไปเลยครับไพ่ก็ตกลงมาอย่างสวยงามเช่นกันครับลุกมาแบบนิ่งๆครับไพ่ก็ตกลงมา1ใบแบบนิ่งๆเหมือนกันมีแผนในหัวมันดูจากหน้าพี่เต้ไม่มีเอาละสิพอไพ่เหลือจำนวนน้อยลงใช้แรงเบาๆก็ไม่ไปแล้วแหละนะครับแต่สุดท้ายกันก็เป่าไพ่ตกลงมาได้ดึงใบจนได้ครับยิ่งไพ่ใกล้หมดสำรับก็ยิ่งหวาดเสียวแหละครับแม่และชิมอนก็รีบเป่ารีบจบรอบไปอย่างรวดเร็วแหละครับเป่าไปแล้วก็เป่ามาครับโอ้โหไพ่ไม่มีเคลื่อนที่สักนิดเลยครับไปเลยเป่าว่างเลยไปแล้วหมดสองหมดอ้าวงานเข้าแล้วไงถึงไพ่จะหล่นลงมาแค่ใบเดียวนะครับแต่อีกหลายๆใบที่เหลือก็เคลื่อนตามมาด้วยนะครับเหมือนจะเสียสมดุลแล้วเราบางเนี่ยอุ้ยมิวก็ตามมาเก็บจ็อบที่เตทำไว้ได้เลยครับตอนนี้เหลือไพ่แค่3ใบเท่านั้นนะครับการเป่าของเจนครั้งนี้จะเป็นตัวตัดสินได้ว่าใครจะเป็นคนแพ้เลยครับมิวเจนก็ยังเป่าให้ไพ่ตกลงมาได้1ใบครับตอนนี้เหลือไพ่เพียงแค่2ใบเท่านั้นนะครับถ้าลูกยังเป่าไพ่ตกลงมาได้1ใบความพ่ายแพ้ก็จะตกไปอยู่ที่กันในคิวต่อไปทันทีเลยครับแล้วฟุกเป่ายังเฉียบครับม้วนเดียวจบครับโอ้โหกูหรอการสรุปว่ากันก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในการเป่าไพ่ใบสุดท้ายไปเลยนะครับไม่เห็นไปเลยได้แล้วเปล่าไม่เห็นไป
นอกจากจะไม่ได้คะแนนในด่านนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าทีมผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยกันกินยาขมทีมซีนะครับไม่เป็นไรนะครับได้สูงคะแนนแต่คนแพ้ต้องดื่มยาขมได้สุขภาพได้สุขภาพดื่มยาขมแม่งกันกินได้นะพี่กันกันดื่มได้กันดื่มได้โอเคมิ้วชนบายชนกันบายชนยาขมคุณคือกับกลางกลางกลางครับแม่มิ้วดื่มรวดเดียวแบบไม่สะทกสะท้านครับโอ้โหนี่มันยาขมหรือยาหวานกันแน่ล่ะเนี่ยมิ้วนี่มันแข็งแกร่งฮะนะส่วนกันดื่มไปแล้วครับอาการเป็นไงอ่ะไหนบอกมาหน่อยดิอุ้ยโถเอ็นดูขบ้าสรุปคะแนนในด่านที่1ทีม C ของกันกับมิ้วไม่ได้คะแนนไปนะครับทีม B ของชิมอนกับเจนรับไป2คะแนนและทีม A เต้กับฟลุ๊ครับไป1คะแนนแค่ด่านแรกยังทำเอาสมาธิกระเจิดกระเจิงกันขนาดนี้นะครับด่านต่อไปจะสติหลุดแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อจ้ารถระเวนสกูเรนเจอร์รถระเวนสกูเรนเจอร์อยู่ในช่วงสุดท้ายของรถโรงเรียน School Rangers กับเหล่าแขกรับเชิญจากซีรีส์ซุปตากับย่าอ่อนนะครับเจนฟลุ๊กและมิวในเกมเบาได้เบาในด่านแรกนะครับมีทั้งคนเบาได้เบาและคนที่ใส่ไปสุดแรงนะครับทีมสีของกันกับมิวก็เลยต้องแพ้ไปนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการเล่นเกมหรือเปล่านะต้องมาวัดกันอีกทีที่ด่านที่2แล้วล่ะด่านที่2ของเกมที่2นะครับเกมนี้คือเกมปัดแป้งคุณฟลุ๊กพร้อมไหมครับพร้อมครับไม่ได้ไม่ฟลุ๊กเริ่มปาดริมออกมานิดๆเลยครับกันก็ล็อกไปทางริมเหมือนกันนะแต่เหมือนจะปาดออกมาเยอะอยู่นะครับเนี่ยมันไม่ทันปึ้งไม่สั่นเชื่อพี่เฮ้ยไม่สั่นเลยมือนิ่งหมดที่มอนที่มอนก็พยายามปาดออกให้ได้นิดหน่อยนะครับไอ้เต้มือนิ่งอ่ะพี่เต้มือนิ่งว่ะดูครับแม่เต้มานิ่งเชียวแล้วครับรอบนี้ปาดซะสวยเชียวครับมิวก็ตามมาปาดต่อตอนนี้ดูทุกคนจะหนักปาดไปทางซ้ายนะครับเนี่ยระวังแป้งล้มลงมาก่อนเด้ออุ้ยเจนตัดริบบิ้นปาดทางขวาไปแล้วครับลูกก็ยังกลับมาปาดไล่ฝั่งซ้ายอยู่ดีครับแม่เฮ้ยโอ้เรียกว่าปาดเดียวเปลี่ยนเกมไปเลยครับการเล่นปาดทางขวาออกไปเกินครึ่งครับโอ้โหมันละงานนี้ดูใจคอพี่แกครับชิปปอนยังคงท้าทายต่อนะครับมันเล็มฝั่งที่กันปาดไว้เพิ่มไปอีกโอ้ยเอกกลับไปปาดทางซ้ายออกเกินครึ่งเหมือนกันนะครับโอ้โหตอนนี้มีอยู่2อย่างไม่บาลานซ์ก็ล่มไปเลยครับใจเด็ดไม่แพ้กันเลยแหละครับ2พี่น้องคู่เนี้ยตอนนี้รูปทรงของแป้งเนี่ยเหมือนจะเอียงไปข้างหลังนิดหน่อยนะครับแม่ปาดต่อไปก็ระวังให้ดีล่ะมิวอาสาปาดด้านหลังให้กลับมาเป็นแนวตรงเลยครับอุ้ยมีสแตติจีป่ะเนี่ยส่วนเจนก็ตามมาเล็งส่วนเกินที่อยู่ฝั่งขวาออกไปอะไรคะส่งซิกอะไรมา
ลุกก็ยังใจแข็งนะปาดขวาออกไปอีกจนได้ครับแม่ใช่กันหรือเปล่ากันทำไมเยอะหรือน้อยเฮ้ยหนูน่ะเฮ้ยหนูเยอะหรือน้อยและปาดนี้จะเปลี่ยนเกมอีกไหมกันปาดเข้าไปลึกไปหน่อยครับทำเอาแป้งพังลงมาเลยนะครับโถด่านนี้แพ้ไปอีกแล้วนะก็คือคนที่แตกเยอะมาตลอดนะครับอยากวางยาคนอื่นนะครับสุดท้ายนาก็แพ้ภัยตัวเองสรุปคะแนนในด่านที่2ก็ยังซ้ำรอยเดิมจ้าทีมซีของกันกับมิ้วไม่ได้คะแนนไปนะครับทีมบีของชิบอนกับเจนรับไป2คะแนนทีมเอของเตกับฟลุ๊กก็รับไป1คะแนนสรุปคะแนนเกมเบาได้เบาที่บีของชิบอนกับเจนชนะไปทั้ง2ด่านนะครับทำให้เป็นผู้ชนะไปในเกมนี้รับไป2คะแนนตามมาด้วยทีมเอของเตกับฟลุ๊กได้ที่2ในทั้ง2ด่านเหมือนกันครับรับคะแนนจากเกมนี้ไป1คะแนนส่วนทีมซีของกันกับมิ้วแพ้ทั้ง2ด่านก็เลยเป็นผู้แพ้ในเกมนี้ไปตามระเบียบจ้าและคะแนนรวมในสัปดาห์นี้ออกมาเสมอกันอย่างไม่น่าเชื่อที่2คะแนนครึ่งหลังของการแข่งขันคงต้องมาล้างกระดานแข่งกันใหม่อีกครั้งนะครับเห็นเคมีของแต่ละทีมแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคงไม่ยอมเป็นผู้แพ้ง่ายๆแน่ๆสัปดาห์หน้ายังอยู่กับเหล่าแขกรับเชิญจากซีรีส์ซุปตากับย่าอ่อนเจนฟลุ๊กและมิลค์มาแข่งขันกันในโค้งสุดท้ายกับเกมที่ต้องใช้ไหวพริบและความรวดเร็วและเกมที่ต้องบาลานซ์ตัวให้ดีแถมยังต้องแม่นอีกด้วยทีมไหนจะแพ้และโดนลงโทษติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้วันเสาร์หน้า 11:00 น.ตรงทางช่อง GMM 25ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ